ผัดมาม่าไต้หวันนะคะที่ซีเหมือนติงนะคะอร่อยใช่ไหมครับถ้าอร่อยจะไปลองบ้างอร่อยค่ะลองมาซื้อกินได้นะคะฟิลเหมือนผัดมาม่าบ้านเราค่ะเหมือนผัดกะเพรามาม่าที่ไม่มีกะเพราเพราะว่าตอนเขาทําใช่ไหมคะแอบไปดูเขามาก็จะให้มาม่านะคะ1 1> หนึ่งห่อแล้วก็มีผักก็คือกระหล่ำค่ะต้มไปเมื่อกี้ส่วนในกระทะนะคะใส่น้ํามันใส่กระเทียมใส่หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็ผัดให้สุกมามา่มาสุกนะคะเขาก็จะเอามาผัดรวมกันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ซอสนะคะที่เป็นสูตรพิเศษของเขาค่ะจะมีแบบออริจินอลนะคะแล้วก็จะมีแบบสไปซี่ เราเลือกแบบสไปซี่นะคะแล้วก็สามารถแอดได้ด้วยนะคะก็จะมีไข่ดาวแล้วก็จะมีพ็อกช็อปค่ะแบบถ้วยนี้นะคะเขาจะแอดแค่ไข่ดาวตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่100ดอลลาร์ไต้หวันค่ะหรือประมาณเงินไทยก็111บาทประมาณนี้คิดไปคิดมานะคะเหมือนผัดมาม่าบ้านเราเลยค่ะรสชาติฟิลประมาณมาม่าผัดขี้เมาค่ะถ้าสั่งแบบสไปซี่ใครเห็นคลิปนี้นะคะก็ได้เป็นไอเดียนะคะในการทําธุรกิจค่ะเพราะว่าร้านเขาขายดีมากเห็นคนต่อเยอะมากค่ะเราก็เลยไปต่อด้วยหรือว่าพ่อค้าเขามีของดีไปสังเกตมาว่าเขาห้อยพระไทยด้วยอะ